ชื่อว่าหลายๆคนคงจะรู้จักและคุ้นเคยกับแบรนด์ Audi เป็นอย่างดีนะครับเพราะว่า Audi เองก็ทำการตลาดในไทยค่อนข้างที่จะนานแล้วและเขาก็เป็นหนึ่งในแบรนด์ของ Volkswagen Group ที่ผลิตหลากหลายยี่ห้อนะครับยกตัวอย่างเช่น Audi แหละเป็นหนึ่งในนั้น Volkswagen ก็เป็นหนึ่งในนั้น Porsche ก็เป็นหนึ่งในนั้น Bentleyประมาณนี้ครับถือว่าเป็นกรุ๊ปที่ค่อนข้างใหญ่ในเรื่องของการพัฒนายานยนต์ซึ่งแต่ละแบรนด์ก็จะมีความแตกต่างกันออกไปวันนี้เราอยู่กับรถยนต์ไฟฟ้าคันหนึ่งครับของ Audi รุ่นนี้ชื่อว่า Audi Q8 e-tron 55 Quattro มาในโฉมของ Black Edition คราวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะขอเรียกคันนี้สั้นๆว่าเป็นQ8 e-tron ละกันนะครับสำหรับ Audi Q8 e-tron เขาจะมีอยู่ให้เลือกอยู่2โมเดลนะครับถ้าเป็นแบ่งตามสไตล์รูปลักษณ์คันนี้ที่เป็น Q8 e-tron ธรรมดาเขาจะเป็นตัวท้ายตัดครับเป็นรถยนต์ SUV ไซซิ่งขนาดใหญ่ครับแต่ถ้าหากว่าเป็นอีกรุ่นนึงครับเขาจะเรียกว่า Q8 e-tron Sportback ซึ่งถ้ามาพร้อมคำว่า Sportback ให้นึกถึงรถยนต์ที่เป็นสไตล์ crossover crossover ที่ด้านหลังมันจะลู่ลมลงไปนะครับล่าตัดลงไปนะครับดูแบบมีความเส้นสายที่เป็นสปอร์ตหน่อยถามว่าถ้าเป็นสปอร์ตแบ็คเนี่ยเราไปนึกถึงรถยนต์ขนาดยกตัวอย่างเช่น Tesla Model Y ก็ใช่ครับ X เผง G6 ก็ใช่เช่นเดียวกันรถยนต์อย่างเช่น Volvo EC40 ก็ใช่ Ford Mustang Mach-E ก็ใช่ครับฝั่งของ Mercedes-Benz ก็มีเช่นเดียวกันนะครับหลังมันจะเท่ๆลู่ๆหน่อย BMW ก็มีพวกตระกูล X4 ประมาณนั้นนะครับอ่ะกลับเข้ามาที่Q8 e-tron ของเราคือถ้าขึ้นชื่อว่า Audi แล้วมีคำว่า e-tron เขาจะแบ่งเป็นกรุ๊ปของรถยนต์ไฟฟ้าซึ่ง e-tron คันแรกๆอ่ะเปิดตัวในช่วงปี2018เป็นต้นมาครับแล้วก็ยาวมาจนถึงปัจจุบันมีทั้งรถยนต์ซีดานและรถยนต์ SUVดีไซน์ language ของคันนี้นะครับก็จะมีความแตกต่างและมีการปรับปรุงมาค่อนข้างเยอะนะฮะถ้าให้ดูรูปทรงของตัวนี้เดี๋ยวผมเล่าสเปคกันก่อนว่าความกว้างความยาวของรถยนต์คันนี้มีขนาดเป็นอย่างไรครับมิติตัวถังของคันนี้ความยาวจะอยู่ที่ 4,915 มิลลิเมตรครับความกว้างถ้าไม่รวมกระจกครับอยู่ที่ 1,937 มิลลิเมตรแต่ถ้าหากว่านับรวมกระจกข้างด้วยจะอยู่ที่ 2,189 มิลลิเมตรครับและมีความสูงของตัวรถอยู่ที่ 1,633 มิลลิเมตรส่วนระยะฐานล้อจะอยู่ที่ 2,928 มิลลิเมตรหากถามว่าคันนี้ขนาดใกล้เคียงกับรุ่นไหนในท้องตลาดเขาจะไปเทียบกับ BMW X5Mercedes-Benz GLE นะครับซึ่งมีความยาวระดับ 4.9 เมตรใกล้ๆเคียงกันราวนี้แต่ถ้าหากว่าเทียบกับพวก Eletra อย่างที่พวกเราเคยรีวิวคันนั้นจะมีความยาวมากกว่าเล็กน้อยนะครับและคันนี้ก็จะใหญ่กว่า Tesla Model Y คันที่ผมขับอยู่นั่นเองนะครับอ่ะคราวนี้มาดูเรื่องของการดีไซน์สีที่เราได้มารีวิวให้ทุกคนได้ชมกันในวันนี้นะครับชื่อว่าสี Plasma Blue ซึ่งเป็นสีน้ำเงินออกไปทางเข้มๆหน่อยนะฮะแล้วตัวชุดการตกแต่งอะไรต่างๆจะมาพร้อมพวกสีดำนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกกระจังหน้าเอ่ยตัวบอดี้ด้านล่างนะครับสเกิร์ตแล้วรอบข้างตัวขอบประตูขอบกระจกเป็นสีดำล้วนหมดเลยเดี๋ยวผมพาทุกคนเริ่มต้นนะตรงจุดนี้ก่อนเพราะว่านี่คือการเปลี่ยนแปลงหลักในรถยนต์รุ่นนี้ด้วยนะฮะให้ดูที่โลโก้ครับโลโก้สี่ห่วงของทาง Audi รอบนี้เขาจะเปลี่ยนเป็นโลโก้แบบ 2D เป็น2มิติถ้าผมสัมผัสอยู่แบบนี้นะมันจะเรียบๆไปหมดเลยถ้าว่าใครเคยเป็นเจ้าของ Audi หากว่าเคยสัมผัสโลโก้ก็ตามของเก่าเขาจะเป็นเงินๆและมีความนูนขึ้นมาแบบ3มิติตัวนี้ครับดีไซน์ก็จะดูแฟลตมากยิ่งขึ้นให้ดูมีความทันสมัยมากขึ้นนะฮะและการที่ปรับโลโก้มันเป็นแบบนี้นะครับนอกจากความทันสมัยแล้วยังช่วยในเรื่องของการมองเห็นโลโก้ได้แบบเด่นชัดมากขึ้นเพราะเป็นการลดการสะท้อนแสงมองจากระยะไกลทำให้เห็นชัดมากยิ่งขึ้นว่านี่คือโลโก้ของ Audi และที่บริเวณกระจังหน้านะครับส่วนนี้ครับมีการดีไซน์แบบใหม่จะเห็นว่ากริลของเขานะครับมีอยู่2ส่วนหลักๆกริลตรงเนี้ยด้านล่างจะเป็นตันๆครับเพื่อช่วยในเรื่องของแอโรไดนามิกลดการที่ลมจะเข้าไปในตัวรถเพื่อจะฉุดตัวรถเอาไว้นะครับด้วยความที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าดังนั้นพวกแอโรไดนามิกพวกค่า CD ตรงนี้ถ้าต่ำได้เท่าไหร่ก็ยิ่งดีแต่ทั้งนี้ครับตัวกริลตรงนี้เองเขาก็จะดีไซน์เพื่อให้ลมสามารถทะลุเข้าไปได้ด้วยเพราะว่าจะนำอากาศส่วนเนี้ยเข้าไประบายความร้อนให้กับระบบภายในด้วยนะครับกริลตรงนี้มีผสมผสานเรื่องของอัลตราโซนิกเซนเซอร์ที่อยู่บริเวณโซนนี้นะครับ
มีฝังกล้องด้านหน้าซึ่งจะช่วยในการขับขี่การถอยจอดการจอดด้านหน้าจริงๆทำงานร่วมกับกล้องรอบคันได้ด้วยมีเซ็นเซอร์ทำงานร่วมกันและที่อยากจะพาทุกคนมาดูอีกอย่างนึงคือบริเวณโซนนี้ครับเหนือฝั่งของโลโก้ Audi ขึ้นมาตรงนี้ที่ผมชี้ตรงนี้ครับเอามือรูดยาวๆจากตรงนี้เลยซ้ายมาขวาถามว่าส่วนที่ซ่อนอยู่ใต้นี้คืออะไรมันคือโปรเจคเตอร์ไลติ้งโปรเจคเตอร์ไลติ้งคืออะไรเวลาถ้าเราขับรถในช่วงยามค่ำคืนมีไฟเปิดขึ้นมาแล้วไฟตัวนี้ครับเขาจะส่องออกมานะครับเพื่อที่จะทำให้บริเวณส่วนนี้มีการเรืองแสงขึ้นมาดูมีความโดดเด่นในการขับแล้วถ้าหากว่าทำงานร่วมกับไฟหน้า LED ส่วนนี้นะครับก็จะทำให้ประสานกันและดูมีความสวยงามลงตัวมากเลยทีเดียวนะครับต่ำลงมาอีกนิดนึงครับใต้บริเวณกรอบทะเบียนตรงนี้ในตรงกระจังหน้าของเขาเนี่ยเราจะเห็นโลโก้ของ e-tron ด้วยซึ่งตรงนี้จะมีทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเป็นการประทับตาเลยนะว่านี่คือรถยนต์ไฟฟ้าของทาง Audi นะฮะกริลของเขาเล่นเป็นสีเปียโนแบ็คไม่ใช่สีที่เป็นแบบทึบๆอันนี้มีดำแล้วก็มีเงาด้วยนะฮะแล้วก็ใต้ลงมานี่ครับเป็นช่องระบายอากาศซึ่งเป็น Active Air Intake พอเวลาถ้าจอดไว้อย่างเงี้ยเขาจะปิดไว้แต่ถ้าเปิดทำงานนะครับเขาก็จะปล่อยอากาศเข้าไปแล้วก็จะเปิดปิดแบบอัตโนมัติกระจังหน้าตรงนี้เองนะครับก็จะเล่นเป็นสีเปียโนแบ็คสีดำเช่นเดียวกันแล้วก็ใต้ตรงนี้นะครับตรงสเกิร์ตด้านล่างสุดเนี่ยเขาจะเล่นเป็นสีตัวเดียวกับสีตัวรถคือพลาสมาบลูนะครับแต่ปกติผมไม่ค่อยเห็นนี้เท่าไหร่หลายคันส่วนใหญ่ถ้าเขาใช้ก็จะเป็นสีดำหรือไม่งั้นคาร์บอนหรือไม่งั้นก็เป็นสีดำที่เป็นแบบแมตต์ที่ไม่ได้เป็นเงาเท่าไหร่นะครับประมาณนี้นะมาดูในบริเวณข้างๆครับนอกจากไฟหน้าที่ผมบอกไปแล้วเนี่ยเป็นไฟ LED เนาะเปิดปิดอัตโนมัติรองรับไฟสูงไฟต่ำอัตโนมัตินะครับตัวนี้ไม่ใช่แบบเมทริกนะเขาจะไม่ปิดตามเมกพิกเซลสำหรับรุ่น Q8 e-tron ตัวนี้บริเวณนี้มีช่องลมครับที่จะให้อากาศทะลุเข้าไปมาหาตรงซุ้มล้อตัวนี้นะครับออกมาตัวนี้ได้เลยทะลุกันบริเวณไซส์ด้านข้างครับตรงซุ้มล้อเองก็จะเล่นเป็นสีพลาสมาบลูเช่นเดียวกันไม่ตัดเป็นสีดำนะฮะก็เป็นสีเดียวกับตัวรถไปเลยมาดูเรื่องของล้อกันบ้างล้อสำหรับQ8 e-tron เขาให้ไซซิ่งเดียวเลยคือ21นิ้วครับยางตัวนี้เขาใช้เป็นของ Bridgestone ขนาดของยางจะอยู่ที่265 45 R21 และมาพร้อมล้อแม็กที่เป็นอัลลอยและเล่นเป็นสีดำหมดเลยนะตัดกับแคลิเปอร์เบรกที่เป็นสีแดงและอย่างที่บอกตัวนี้เองเนี่ยเป็นล้อชนิดแอโร่เพิ่มในเรื่องของแอโรไดนามิกเพราะว่าตัวลมมันจะไม่เข้าไปในล้อสักเท่าไหร่นะฮะก็จะเพิ่มเรื่องของเลนส์เข้ามาด้วยภายในเองก็จะมีพวกเซ็นเซอร์วัดลมยางอะไรต่างๆนะครับมาพร้อมดิสเบรกนะฮะขนาดใหญ่และช่วงล่างของคันนี้ครับเป็นแบบถุงลม4ล้อเลยนะทั้ง4ต้นเลยและเป็นถุงลมแบบอะแดปทีฟด้วยคือจะปรับตามรูปแบบของการขับขี่สมมุติเราใช้โหมดEco โหมด Efficiency โหมด Sport โหมด Comfort เขาก็จะเซตช่วงล่างเพื่อให้เหมาะสมกับรูปแบบที่เราจะใช้งานกันนะครับเหนือตัวล้อขึ้นมาเองบริเวณโซนนี้จะเป็นที่สำหรับการชาร์จผมให้ข้อสังเกตอย่างนี้ครับคันนี้มีที่ชาร์จ AC มาให้2ฝั่งคือมันจะอยู่ทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวานะครับถ้าสมมุติว่าเรากดอย่างเงี้ยนี่ครับเขาจะเป็นแบบเปิดไฟฟ้าออกมาฝั่งซ้ายกดเปิดออกมาปุ๊บเราจะเห็นว่าโซนเนี้ยมันจะมีพอร์ตเดียวเลยเป็นของ AC Type 2นะแต่ว่าการชาร์จ DC อ่ะคุณต้องไปชาร์จฝั่งขวาดีไซน์ลักษณะคล้ายๆกันเลยอยู่ตำแหน่งเดียวกันแต่ฝั่งนั้นอ่ะเขาจะมีพอร์ตของ CCS 2เข้ามาด้วยแล้ว CCS 2ตรงนั้นก็สามารถชาร์จแบบ Type 2เลยก็ได้ข้อดีตรงที่คืออะไรถ้าสมมุติว่าเราไปจอดเข้าซองที่บ้านของเราเราจะเสียบชาร์จที่เป็น AC นะฝั่งซ้ายก็แหละฝั่งขวาก็แหละแล้วแต่ความสะดวกนะครับแต่ถ้าจะปิดเข้าไปก็สามารถกดเข้าไปส่วนนี้ได้เลยนะครับนี่ก็ดูเท่แล้วมีโลโก้ e-tron อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับมาฝั่งของด้านข้างกันบ้างครับเท่าที่เราเห็นดีไซน์ดูกันกว้างๆเลยมีกล้องรอบคันกระจกเฟรมดำตรงนี้ก็เล่นเป็นสีดำตัดกับตัวรถให้มันล้อกับตัวโลโก้ของ e-tron ตัวนี้เฟรมกระจกครับเป็นเล่นสีดำออกเปียโนแบ็คเงาๆขึ้นมาและอยากจะพาดูบริเวณจุดนี้นิดนึงบริเวณเสา B ครับ Audi ถ้าหากว่าไปดูด้านหลังต่อไปเนี่ยเขาจะตัดพวกคำโปรยหรือว่าสเปคของตัวรถออกไปอย่างเช่นถ้าเราเห็นคันเก่าๆก็จะมี Audi Q8 นั่นนู่นนี่ Audi A นั่นนู่นนี่ครับที่เป็น Badge อยู่ด้านหลังขวาแต่รอบนี้ครับเขาพยายามปรับ Design Language ขึ้นมาเพื่อที่จะบอกส่วนนี้เลยเนี่ยที่ประตูตรงนี้นะครับนี่เขาจะเขียนว่า Audi แล้วก็ที่ประตูของคนนั่งด้านหลังเขาจะมีชื่อรุ่นเข้าไปอย่างเช่นตัวนี้ก็คือ Q8 e-tron
Quattro นะครับก็ถ้าหากว่าต่อไปเนี่ยเราอยากจะดูว่า Audi ตัวนี้เป็นรุ่นไหนสเปคยังไงสามารถดูในนี้ได้เลยนะครับก็จะเล่นเป็นสีเดียวกันและคันนี้ติดฟิล์มมาค่อนข้างดำเลยผมคิดว่าเขาต้องการที่จะสื่อว่าให้รถยนต์คันนี้ดูดำเท่ดุนะครับให้ดูว่าถ้าเป็น Black Edition ออกมาแล้วมันจะเป็นอย่างไรนะครับภายในก็ติดฟิล์มกองแสงเข้ามาแล้วก็บริเวณด้านข้างตรงนี้ก็จะมีบุ๋มๆเข้าไปบริเวณโซนนี้นะครับอันนี้น่าจะเป็นสีดำข้างล่างสุดก็เป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็ผมจับข้างล่างบริเวณโซนนี้มันจะไม่เท่ากับบริเวณขอบประตูนะมันจะมีพื้นที่ที่แบบว่าลึกลงไปอีกหน่อยนะครับดังนั้นเนี่ยพื้นที่กราวเคลียร์แลนซ์ตรงนี้ก็จะอยู่ประมาณสักอาจจะ10เซนกว่าๆได้ครับประมาณ15เราๆเนี่ยพามาดูตรงประตูกันสักนิดนึงตัวนี้มาพร้อมประตูแบบกระจกแบบเฟรมธรรมดานะครับไม่ใช่แบบเฟรมเลสแล้วประตูของรถถ้าเป็นอย่างที่บอกเป็นรถสไตล์เยอรมันรถสไตล์ยุโรปพวกนี้ประตูจะหนักแล้วก็หนาอยู่แล้วฮะเวลาถ้าเราเปิดออกมานะครับบริเวณโซนนี้เองมีซีลด้านบน2ชั้นบริเวณตรงนี้1ชั้นนะครับแล้วก็ส่วนนี้ด้วยค่อนข้างที่จะหนาเลยแล้วกระจกของเขาที่ให้มานะครับทั้ง4บานเป็นแบบ1ชั้นครับแต่เป็น1ชั้นที่ค่อนข้างหนานะฮะแล้วก็ถามว่าเรื่องของการเก็บเสียงก็ทำได้ดีอยู่นะฮะเดี๋ยวไปเล่าให้ฟังในช่วงการขับขี่เดี๋ยวผมลองปิดให้ทุกคนได้ฟังเสียงฟังเสียงตึบไหมนี่ครับคือที่ผมต้องทำอย่างนี้เพราะว่าหลายๆคนรีเควสมาว่าแอดครับเปิดประตูแล้วปิดให้ฟังหน่อยอยากจะรู้ว่าเป็นยังไงแล้วก็มือจับบริเวณส่วนนี้นะครับเป็นคล้ายๆปกติแล้วเราต้องสอดมือเข้าไปมาพร้อมระบบสัมผัสด้วยเพราะผมพกกุญแจที่อยู่กับตัวตรงนี้นะครับเป็นกุญแจรีโมทนี่มี3ปุ่มปุ่มล็อกปุ่มอันล็อกปุ่มกด2ครั้งเพื่อเปิดฝาท้ายแล้วเราพกมากับตัวอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะแท็บนี้ได้เลยแบบนี้ก็จะล็อกได้นะครับฝั่งประตูหลังนะครับก็มีให้เช่นเดียวกันนะคือเราสามารถที่จะแท็บบริเวณโซนนี้เขาจะมีเซ็นเซอร์ในการเปิดประตูให้ได้เช่นเดียวกันลองฟังเสียงของประตูหลังนี่ครับปิดเสียงแน่นเลยดีเสียงแน่นดีเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าอีกอย่างนึงนะครับทั้ง4บานนะจะมาพร้อมนี่ครับปึ๊บระบบซอฟโค้ดด้วยนะครับทั้ง4ประตูเลยก็ถือว่าให้มาดีสมราคารถสไตล์นี้ราคาประมาณนี้ก็ให้ฟังก์ชันนี้มาให้ด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของซีลเสียงก็ดีเช่นเดียวกันนะครับและภายในประตูหลังเองครับก็จะมีโซนนี้ครับเขาจะมีม่านมาให้เป็นม่านแบบแมนนวลครับสามารถดึงขึ้นมาได้ทั้ง2ฝั่งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวานะครับปิดเข้าไปก่อนโซนหลังกันต่อครับก็ล้อขนาดไซส์เท่ากันครับ21นิ้วยางเท่ากันเลย265 45 21แคลิเปอร์สีแดงเหมือนกันแต่ตรงเนี้ยจะไซส์เล็กมากกว่าข้างหน้าซึ่งเป็นปกติของรถยนต์ทั่วไปอยู่แล้วนะครับซุ้มล้อเหมือนกันครับไม่ได้เล่นสีอื่นๆคราวนี้เรามาดูโซนด้านหลังของคันนี้กันบ้างครับผมอยากจะพามาดูในจุด2จุดหลักๆนะครับโดยเริ่มต้นที่บริเวณโลโก้ก่อนโลโก้ก็จะเป็นสไตล์ 2D หรือว่า 2D เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่ามันจะไม่แฟลตเหมือนด้านหน้าที่แบบว่าเรียบไปกับฐานของเขาเลยนะแต่ตัวนี้เขาจะเป็นโลโก้ที่เป็น 2D แล้วก็เอามาแปะเช่นเดียวกันมีเล่นสีขาวกับสีดำจะเห็นว่าพื้นเป็นสีดำแล้วก็โลโก้สีขาวออกมามันก็จะเลยโดดออกมาเห็นได้ชัดมีที่ปัดน้ำฝนด้านหลังแล้วก็ไฟท้ายนะครับเห็นไหมครับว่าจะมีความยาวจากซ้ายไปขวาเลยทีเดียวนะฮะก็เป็นไฟท้ายที่ค่อนข้างสวยงามนะฮะก็จะเป็นสไตล์ที่เป็นรถยนต์ใหม่ๆมีไฟเบรกดวงที่3อยู่บริเวณโซนนี้ด้วยนะครับและต่ำลงมาครับอยากจะพาดูบริเวณโซนนี้นี่ครับนี่คือโลโก้ Q8 ที่ผมบอกไปว่าเดิมทีเขาจะติดไว้ทั้ง2ฝั่งแล้วก็มีดีเทลต่างๆของรุ่นนั้นๆก็จะแยกย่อยกันไปแล้วเขาไปเปลี่ยนไว้ที่บริเวณโซนนั้นนะครับมีไฟทับทิมบริเวณโซนนี้มีโลโก้ e-tron อยู่ตรงนี้อีกด้วยนะครับเพื่อเป็นการบอกว่านี่คือรถยนต์ e-tron เนาะมีอัลตราโซนิกเซนเซอร์ด้านหลังมีกล้องด้านหลังให้ด้วยนะครับและคันนี้นะครับมาพร้อมฝาท้ายไฟฟ้าที่รองรับระบบคลิกเซนเซอร์ด้วยนะให้เล็งที่บริเวณอัลตราโซนิกเซนเซอร์ตรงนี้ครับที่ผมชี้อยู่นี่นะแล้วเตะเข้าไปอย่างนี้ครับแต่ว่าเราจะต้องมีตัวกุญแจติดตัวนะครับก็ตอบสนองค่อนข้างไวนะแล้วก็ขึ้นเป็นประมาณนี้สูงสุดได้เท่าไหร่อันนี้สุดละสุดละประมาณนี้ผมสูง165บวกกับรองเท้าอีกนะครับ3เซนราวๆนี้ก็เกือบ170ประมาณเกือบ2เมตรนะครับเราก็ต้องไปวัดดูคอนโดใครต่ำอะไรยังไงก็ต้องไปลองเช็คระยะกันอีกทีนึงนะครับฝาท้ายถ้าหากว่าเราเปิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะเห็นคาร์โก้โคเวอร์ครับเป็นพลาสติกที่สามารถดึงออกมาแล้วก็เพื่อที่จะเก็บแบบนี้ก็ได้ครับแล้วก็ถอดได้
ื้นที่เก็บสัมภาระนะครับถ้าหากว่ายังไม่ได้พับเบาะจะอยู่ที่569ลิตรครับแต่ถ้าหากว่าพับเบาะซึ่งรองรับแบบ60-40ก็จะได้พื้นที่เก็บสัมภาระเป็น1637ลิตรนะฮะผมก็ลองเอาใส่พวกกระเป๋าเดินทางตัวนี้นะซึ่งเป็นกระเป๋าใบใหญ่เลยเรานอนคว่ำก็ได้หรือว่าจะตั้งขึ้นแต่ว่าตั้งขึ้นเนี่ยผมอาจจะแนะนำว่าเราจะต้องถอดตัวคาร์โก้โคเวอร์ออกหน่อยเพราะไม่งั้นมันจะไม่สามารถปิดได้นะฮะเพราะถ้าวางตั้งเนี่ยเราก็จะได้หลายใบแต่ถ้าวางนอนเราก็จะได้ต้องซ้อนกันอ่ะต้องซ้อนกันแต่มันน่าจะติดตัวนี้ด้วยแล้วก็การพับเบาะเราสามารถพับจากตัวด้านหลังของคันนี้ได้เลยเขาจะแยกเป็นซ้ายขวานะอ่ะผมลองพับเบาะงี้ครับนี่พอพับเสร็จปุ๊บฝั่งขวาเนี่ยเขาจะลงไป 60% แล้วฝั่งซ้ายนะครับอ่ะดึงไปแบบนี้แล้วก็เขาจะพับลงไปอีก 40% แล้วมีพื้นที่แขวนของด้วยการบุสกลาดครับก็เก็บเสียงเก็บงานได้ค่อนข้างดีมีกันรอยให้บริเวณโซนนี้ด้วยนะครับเป็นอลูมิเนียมเห็นไหมที่ผมเคาะมีช่องสำหรับการเก็บของกันไว้ไม่ให้มันไหลมีตะขอห่วงครับเพื่อที่เอาไว้ผูกเอาไว้ดึงอะไรก็ได้แล้วก็ท่านใต้บริเวณโซนนี้ครับเขาจะมีทั้งถ้าเปิดขึ้นมานะเราจะเห็นยางสเปร์มาให้ด้วยยางสำรองเผื่อเอาไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉินแล้วซึ่งตัวยางเนี่ยมันหน้าตาแปลกๆด้วยนะมันเป็นหน้าตาที่แปลกๆด้วยเลยยังไงก็ลองสอบถามทาง Audi ดูนะครับว่าการใช้งานของเขาลักษณะจะเป็นอย่างไรแล้วก็เขาบอกว่าความเร็วตัวเนี้ยจะใช้ได้ไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเผื่อว่าไปเจออุบัติเหตุขึ้นยางแตกครับสามารถใช้ตัวนี้เข้าไปได้พื้นที่เก็บสัมภาระตรงนี้ที่ทรังค์เนี่ยก็จะมีพื้นที่ใส่สายชาร์จอะไรเข้าไปได้อีกหน่อยนะฮะก็ถือว่าเพิ่มพื้นที่ใช้สอยได้อีก1ระดับนะฮะคราวนี้ตรงนี้ก็สามารถกดปิดแล้วก็กดล็อกได้และอีกจุดหนึ่งครับที่อยากจะดูเพราะว่าก่อนหน้านี้ให้ดูฝั่งด้านซ้ายนะครับเรามาดูฝั่งด้านขวานี่นะครับถ้าจะชาร์จ DC จะต้องอยู่ฝั่งนี้นะครับลักษณะก็ทำงานคล้ายๆกันเป็นแบบไฟฟ้ากดออกมาแล้วเขาก็จะเปิดออกมาอย่างนี้แล้วถ้าจะเปิด DC น่าจะชาร์จ DC ต้องเปิดฝานี้ออกมาครับเดี๋ยวขอเล่าในเรื่องของแบตเตอรี่ไปเลยแล้วกันครับแล้วก็เรื่องของกำลังการชาร์จคันนี้เนี่ยมาพร้อมแบตเตอรี่ขนาด114กิโลวัตต์ชั่วโมงใหญ่ไหมใหญ่นะไซส์100กิโลวัตต์เนี่ยมีน้อยมากเลยนะคันนี้ก็ให้มาครับ114กิโลวัตต์รองรับการชาร์จ AC 22กิโลวัตต์ครับอันนี้คือชาร์จไฟบ้านนะสูงสุด22กิโลวัตต์ถ้าหากว่าเราใช้ไฟ3เฟสแต่ถ้าหากว่าเราชาร์จ DC ที่ตามตู้นะครับสูงสุดคันนี้จะอยู่ที่170กิโลวัตต์นะครับซึ่งถือว่าชาร์จได้เร็วระดับนึงเลยทีเดียวนะครับก็เหมาะกับตู้ชาร์จเร็วของในบ้านเราอย่างเช่น Alexa 125ก็ได้หรือว่าถ้าเป็นพวกตู้เชลล์รีชาร์จของ Reve Charge นะครับมีบางตู้180กิโลวัตต์เราก็สามารถใช้ได้เต็มประสิทธิภาพกันเลยทีเดียวนะครับระยะทางการวิ่งของคันนี้อยู่ที่เท่าไหร่จะอยู่ที่520กิโลเมตรต่อการชาร์จแล้วก็เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังเลยว่าหลังจากที่พวกเราได้ลองขับเนี่ยผมขับจากกรุงเทพมาที่ประจวบคีรีขันธ์มีทั้งความเร็วช้าความเร็วปานกลางแต่ส่วนใหญ่ผมจะอยู่ในช่วงความเร็วไม่เกินกำหนดของกฎหมายจะอยู่ราวๆ100ถึง120ในเรนจ์นี้นะครับอัตราการบริโภคพลังงานของคันนี้จะอยู่เฉลี่ยนะครับ20ถึง24ราวๆนี้แต่ถ้าผมขับมาได้จริงๆคือ21ครับราวๆ20ปลายๆถึง21นะฮะถ้าถามว่าคันนี้วิ่งได้จริงๆเท่าไหร่ก็เอาแบตเตอรี่ที่ผมบอกครับ114เป็นตัวตั้งแล้วหารด้วยจำนวน21แล้วเราก็จะคำนวณระยะทางการวิ่งออกมาได้ถ้าตีกลมๆถ้าใช้งานจริงผมว่า400ปลายๆยังได้ครับ450เกินๆได้อยู่สำหรับรถยนต์คันนี้นะครับต่อไปเรื่องของมอเตอร์กันบ้างคันนี้มาพร้อม2มอเตอร์ครับเป็น All Wheel Drive คำว่า Quattro ของเขาหมายถึงระบบการขับเคลื่อน4ล้อและคันนี้เนี่ย2มอเตอร์ทำงานร่วมกันพละกำลังสูงสุดจะอยู่ที่408แรงม้าอันนี้คือเป็นในบูสต์โหมดนะแต่ถ้าหากว่าเป็นโหมดธรรมดาที่เป็นโหมดสปอร์ตธรรมดาเนี่ยหรือที่เขาเรียกว่าโหมดไดนามิกคันนี้จะมีพละกำลังอยู่ที่360แรงม้าอัตราเร่ง0ถึง100ภายใน 6.5 วินาทีในส่วนที่ไม่ใช้บูสต์โหมดแต่ถ้าใช้บูสต์โหมดจะเป็น 5.6 วินาทีนะครับและท็อปสปีดของเขาจะอยู่ที่200กิโลเมตรนะครับมาดูภายในของคันนี้กันบ้างครับเดี๋ยวผมพาดูเป็นจุดหลักๆเลยเข้ามาเราจะเห็นหน้าจออยู่3ส่วนหลักๆคือหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่หลังพวงมาลัยหน้าจอตรงกลางบริเวณโซนนี้แล้วก็มีหน้าจอด้านล่างด้วยเขาจะมีชื่อเรียกด้วยนะผมขอเริ่มตรงที่หน้าจอตรงนี้ก่อนหน้าจอส่วนนี้ใหญ่ที่สุดขนาดอยู่ที่ 12.3 นิ้วเป็นหน้าจอแสดงผลข้อมูลการขับขี่บอกระยะทางบอกความเร็ว
ปรับรูปแบบวิวอะไรต่างๆได้จะเป็นแบบคลาสสิกก็ได้หรือว่าเป็นแบบใหม่ที่เป็นสไตล์อีทรอนก็ได้เช่นเดียวกันเราจะดูข้อมูลการขับขี่ได้การบริโภคพลังงานเป็นเท่าไหร่ความเร็วเฉลี่ยเป็นเท่าไหร่แบตเตอรี่เป็นเท่าไหร่ระบบการรีเจนพลังงานเป็นอย่างไรนะครับสามารถดูจากตรงนี้ได้แล้วก็สามารถปรับที่พวงมาลัยด้านซ้ายได้ครับเรากดที่วิวเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนรูปแบบแล้วก็เราจะสามารถเลื่อนได้เห็นไหมเลื่อนขึ้นเลื่อนลงดูเลนส์ที่เหลือดู date and time อะไรประมาณนี้ได้นะครับแล้วก็ต่อมาครับบริเวณโซนนี้ครับเป็นส่วนที่เรียกว่าเน้นระบบอินโฟเทนเมนต์ละกันพวกแสดงข้อมูลเกี่ยวกับแผนที่การตั้งค่าตัวรถหน้าจอจะเป็นแบบระบบสัมผัสซึ่งจะเป็น2หน้าจอตรงนี้เนาะแล้วก็มันจะสามารถเลือกฟังก์ชันอะไรต่างๆได้เดี๋ยวค่อยมา walk through กันอีกทีนึงว่าเป็นอย่างไรเขาจะมีส่วนหลักๆคือ2ส่วนส่วนตรงนี้นะครับที่จะแสดงผลหลักแล้วก็ส่วนเมนูที่จะฟิกซ์อยู่ด้านขวาเอาไว้เลยนะครับเลือกมีเดียการโทรศัพท์แล้วก็พวก navigation แล้วก็อีกอันนึงครับเป็นจอที่เขาดีไซน์ขึ้นมาเน้นในเรื่องของความสะดวกสบายตัวนี้เขาจะเรียกว่า MMI screen นะครับหน้าจอ MMI ละกันถามว่าเขาทำอะไรบ้าง 1. เปิดปิดพวกระบบ air condition สามารถปรับได้ตรงนี้เลยก็กดเปิดกดปิดปรับตั้งค่าแอร์ได้แอร์ก็จะแยกซ้ายขวาได้เลยนะครับว่าเราจะปรับอย่างไรนะฮะจะให้ซิงกันก็ได้หรือแยกอัตโนมัติก็ตามแต่นะครับแล้วก็เลือกพัดลมได้เลือกโพซิชันว่าจะให้แอร์ออกทางไหนเลือกอุณหภูมิได้มีเบาะอุ่นให้นะครับแต่ว่าคันนี้จะไม่มีเบาะเย็นมีระบบอัตโนมัติให้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็สามารถที่จะปรับในส่วนของด้านหลังได้ด้วยนะด้านหลังเนี่ยก็จะแยกโซนนะครับว่าเราจะคอนโทรลยังไงคือสมมุติว่ามีครอบครัวของเรานั่งอยู่ด้านหลังและเราอยากจะปรับแอร์อุณหภูมิให้เขาเนี่ยเราสามารถทำจากส่วนนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างนึงทั้ง2จอบริเวณโซนนี้เขาจะมาพร้อมระบบแฮปติกฟีดแบ็กเหมือนกับใน iPhone ที่เราเคยเจอนั่นแหละเวลาที่เรากดลงไปเนี่ยต้องเน้นนิดนึงมันจะเป็นเหมือนการกดปุ่มจริงมันก็จะเป็นการสร้างประมาณว่าถ้าหากว่าเรารู้สึกว่าไม่ชอบว่าทัดเฉยๆทัดมันจะไม่มีการตอบสนองว่าเอ้ยเรากดแล้วจริงๆหรือยังแต่แฮปติกฟีดแบคถ้าเราเปิดขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องกดลงไปด้วยคือแตะเฉยๆไม่ได้นะเนี่ยผมจะเลือกตัวvehicle แล้วกันผมจิ้มเอาไว้อย่างเงี้ยยังไม่ทำงานนะครับผมต้องกดเข้าไปออกแรงกดนิดนึงนะครับเพื่อที่จะตอบสนองการทำงานขึ้นมานะครับข้างล่างก็เป็นเช่นเดียวกันและส่วนนึงครับในหน้าจอด้านล่างของ MMI ตรงเนี้ยฝั่งซ้ายมือสุดเขาจะมีคำว่า drive select drive select จะเป็นการเลือกโหมดครับเป็นลูกศรขึ้นลงซึ่งคันนี้นะครับตัว drive select เนี่ยจะมีทั้งหมด7โหมดด้วยกันครับให้เรากดเพิ่มรถอยู่ตรงนี้ได้เพื่อเป็นการ select นะครับกดครั้งนึงแล้วเขาจะเด้งมาหน้านี้ซึ่งเราก็เลือกแบบสัมผัสก็ได้นะโหมดแรกเป็นโหมด off road ครับแน่นอนครับ off road ก็คือไปขับในถนนในพื้นที่ที่ธุระกันดารหรืออะไรต่างๆแล้วก็เขาจะมีการปรับตัวฝั่งของอันนี้ให้ด้วยนะความสูงของตัวถุงลมเห็นไหมครับเขาก็จะมีการเพิ่มให้เป็นถุงลมขึ้นไปสูงขึ้นตัวรถก็จะยกสูงขึ้นถ้าจากออฟโรดก็จะเป็นออโรดคือสามารถตั้งค่าไว้แล้วก็ใช้ได้ทุกที่นะทุกถนนต่อมาเป็น efficiency ครับก็จะเน้นเรื่องของการประหยัดคอมฟอร์ตก็สะดวกสบายครับออโต้เป็นระบบที่คำนวณให้เองเดี๋ยวผมมาเล่าอันนี้ให้ฟังเยอะๆเพราะว่าผมค่อนข้างชอบแล้วก็จะมีไดนามิกครับไดนามิกก็จะเน้นรูปแบบของสปอร์ตครับขี่ที่สนุกสนานเร้าใจแล้วก็จะมีอินดิวิดวลครับที่เราสามารถปรับตั้งค่าต่างๆได้ซึ่งจะปรับในเรื่องของการ drive เนี่ยรูปแบบการขับขี่คุณจะเอา efficiency คุณจะเอา balance หรือว่าคุณจะเอาสปอร์ตช่วงล่างคุณจะปรับยังไงคุณจะปรับ comfort balance หรือว่า sport เลือกได้พวงมาลัยก็ปรับได้เช่นเดียวกันจะเอา comfortable คือพวงมาลัยเบาๆสบายๆหรือว่า balance กำลังดีหรือว่า sport ที่หนักได้อันนี้เป็น individual ที่คุณจะเลือกได้นะครับอันนี้คือ drive select นอกจากนี้ก็จะปรับพวก ESC off พวกไล่ฝ้าหน้าหลังแล้วก็มีไฟฉุกเฉินอยู่ตรงกลางและด้านล่างต่ำลงมานี่ก็จะเป็นพวกเสียงครับเพิ่มลดเสียงปิดเสียงได้มีระบบ parking ช่วยแล้วก็ดู360องศาแล้วข้างๆตรงเนี้ยก็จะเป็นปุ่มสตาร์ทผมพามาดูตรงนี้ทีนึงถ้าหากว่าใครจะขับรถยนต์คันนี้ครั้งแรกอาจจะสงสัยเพราะว่าผมก็จะสงสัยเหมือนกันคือคันเนี้ยเป็น Audi คันที่2ที่ผมขับก่อนหน้านี้ผมขับ Audi TT ของเพื่อนก็ได้ลองฟีลลิ่งพวงมาลัยของเขาเป็นยังไงช่วงล่างของคันนั้นเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยงงเรื่องการเข้าเกียร์นิดนึงว่าเขาดีไซน์อย่างไรแล้วก็จะเข้าเกียร์แบบไหนเราต้องสตาร์ทตัวรถก่อนและหลังจากนั้นเนี่ยเกียร์เขาจะอยู่บริเวณสีเงินตรงนี้นะครับตรงเนี้ยทำอะไรไม่ได้แต่เป็นที่รองมือจะมีสัมผัสนุ่มๆหน่อยเนี่ยเขาจะเป็นที่รองมือแบบนี้เพื่อที่จะให้เราสะดวกในการที่จะกดหน้าจอ MMI ตัวนี้นะครับเราจะได้ไม่มือลอยอยู่อย่างงี้ไงซึ่งถ้าเราวางมือไว้ตรงจุดนี้นะครับเราก็จะจิ้มได้ง่ายขึ้นมันก็จะแบบเหมือนเรามีพอยที่แบบว่าชัวร์แล้วส่วนนี้มีอันนี้ด้วยนะมีฮิวดีเซนต์ให้ด้วยนะด้านบนสุดตรงนี้แล้วก็มีปุ่มชาร์จให้ด้วยปุ่มชาร์จตรงนี้ที่มันเป็นรูปปลั๊กไฟอ่ะ
มันจะเข้ามาในหน้าการตั้งชาร์จแบบเร็วคือเราจะตั้งว่าเราจะตั้งค่าชาร์จกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็บอกแบตเตอรี่ที่เหลือที่เป็นเปอร์เซ็นต์ได้รวดเร็วด้วยนะครับอ่ะมากันที่เรื่องเกียร์มันจะเป็นสีเงินๆอยู่บริเวณโซนนี้ครับเราต้องเหยียบเบรกแล้วก็ถ้าว่าจะเข้าเกียร์ดีอ่ะเราจะต้องดันตรงนี้ลงมาแบบนี้นี่ครับดันสีเงินลงมาแล้วก็จะอยู่ในตำแหน่งของ D แล้วหน้าจอส่วนนี้ก็จะเปลี่ยนเป็น D แต่ว่ามันก็จะมี D/S ใช่ไหม S ก็คือ Sport นะพอกด Sport เราต้องกดลงมาอีก1ทีมันก็จะกลายเป็น S ซึ่ง S จะแสดงอยู่ที่หน้าจอและสิ่งที่เราจะเห็นแตกต่างกันก็คือบริเวณด้านซ้ายสุดที่ผมชี้อยู่บริเวณส่วนนี้ของหน้าจอมันจะขึ้นคำว่า Boost จำที่ผมบอกสเปคได้ไหมว่าคันนี้อัตราเร่ง0ถึง100ถ้าเป็น Drive Mode ธรรมดาเนี่ยแรงม้าสูงสุดอยู่ที่300อัตราเร่ง0ถึง100ภายใน 6.5 วิแต่ถ้าเป็น Boost Mode ถ้าเราอยากได้รีดม้าออกมาอีกเนี่ยจาก300เป็น408แรงม้าเนี่ยก็จะใช้ตัวนี้ครับตัว S ขึ้นมามันจะทำให้อัตราเร่งจะสูงขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าจะกดปาร์คหรือว่าเข้าเกียร์ P กดข้างๆตัวนี้ครับเป็นรูปตัว P แล้วกดเข้าไปปึ้งแล้วก็จะกลายเป็นตัว P ให้นะครับส่วนตัว R แล้วก็ดันขึ้นไปข้างบนง่ายๆแบบนี้นั่นเองแล้วก็ตัวกล้องหลังแบบ360องศาเขาจะติดมาแล้วก็เลือกดูได้ว่าเราจะเลือกมุมไหนนะครับหรือว่าจะให้ดูเป็นแบบ3มิติก็ได้แบบนี้นะฮะนี่เห็นปะประมาณนี้ครับเราเข้าเกียร์ P แล้วก็จะมีเบรกไฟฟ้าตรงนี้ครับสามารถดึงขึ้นมาได้บริเวณโซนนี้ก็จะเป็นช่องเก็บของครับสามารถใส่ตัวสมาร์ทโฟนวางตั้งได้แบบนี้นะครับซึ่งมีความยาวค่อนข้างเยอะมีช่องเก็บแก้ว2ช่องมีที่จุดบุหรี่มี USB Type C นะครับ2ช่องอยู่บริเวณคอนโซลกลางตรงนี้ด้านหลังอีก2ช่องก็จะกลายเป็น4ช่องและส่วนนี้ครับเขาสามารถปิดได้บริเวณแก้วถ้าหากว่าเราไม่ได้ใช้งานนะครับและที่สำคัญที่รองแขนตรงนี้มันมีฟังก์ชันด้วยแต่ผมขอเปิดตรงนี้ให้ดูก่อนพอเปิดเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราจะมีพื้นที่เก็บสัมภาระอย่างเช่นตัวนี้เราจะใส่กระเป๋าสตางค์ก็ได้หรืออะไรก็ได้นะครับหรือมือถือซึ่งเป็นขนาดเล็กหยุมจิ๋มนิดนึงนะฮะไม่ได้แบบใหญ่มากคือความใหญ่ๆเขาจะใส่บริเวณโซนนี้นะฮะแล้วมีการเจาะทะลุด้วยนะแล้วก็ปิดอันนี้ลงมาตัวนี้เป็นวัสดุหนังและที่บอกว่าลูกเล่นคืออะไรรู้ป่ะตัวนี้เราสามารถดึงออกมาอย่างนี้ได้นี่ดึงออกมาอย่างนี้นะครับแล้วไม่พอครับเราสามารถปรับระดับได้อันนี้คือเป็นระดับล่างสุดแต่ถ้าหากว่าอยากจะยกให้มันสูงขึ้นก็ดึงขึ้นมาแบบนี้ครับดึงขึ้นมาหน้าอีกนิดนึงนะครับแล้วกดลงเห็นไหมมันจะลอยอยู่อย่างนี้เลยสมมุติว่าบางทีมันถ้าวางแบบข้างล่างสุดเมื่อกี้มันอาจจะต่ำเกินไปแต่เนี้ยเราก็จะได้ระยะที่สูงขึ้นมาหน่อยนะครับคราวนี้มาดูของตัวเบาะครับตัวเบาะของคันนี้เป็นเบาะไฟฟ้าครับมาพร้อมระบบ Memory Seat 2ตำแหน่งซึ่งจะเซตอัพอยู่บริเวณตัวประตูของบริเวณส่วนนี้นะครับแล้วก็เบาะเองปรับได้หลายทิศทางตัวอย่างเช่นเนี่ยไปหน้าถอยหลังลงขึ้นลัมบ้าซัพพอร์ตที่บริเวณหลังตรงนี้นะครับแล้วก็เอนได้ประมาณนี้และเขาจะมีที่ตรงนี้เนี่ยครับรองต้นขาที่จะสามารถขยายให้ยาวขึ้นเขาจะปรับแบบแมนนวลจับอยู่บริเวณส่วนกลางตรงนี้นะครับที่ผมจับอยู่แล้วก็งัดขึ้นนิดนึงแล้วก็จะดันออกไปทำให้ใครที่ขายาวแล้วรู้สึกว่าถ้าเบาะมันสั้นเกินไปเราก็เลื่อนได้อันนี้จะไม่ปรับแบบไฟฟ้าเนาะมีทั้งสองฝั่งเลยคนนั่งก็มีให้เช่นเดียวกันตัวเบาะดีไซน์ค่อนข้างนุ่มแล้วก็ลายการตัดเย็บนะครับก็จะเป็นแบบลายที่เราเห็นอยู่ณปัจจุบันนี้ซึ่งบางรุ่นน่ะเราสามารถที่จะคัสตอมเราสามารถเลือกได้ว่าจะให้ลายตัดเย็บเป็นแบบไหนเบาะเขาก็เป็นเบาะหนังมาให้นะครับบางลายอาจจะมีความสปอร์ตมากกว่านี้แล้วแต่ว่าเราต้องการหรือเปล่าส่วนพวงมาลัยนะครับมาพร้อมระบบไฟฟ้าครับสามารถที่จะปรับได้ซึ่งที่ปรับเนี่ยจะอยู่บริเวณโซนนี้ครับนี่ปรับเข้าปรับออกอย่างนี้นะครับเป็นแบบไฟฟ้าขึ้นแล้วก็ลงครับแล้วเขาอ่ะจะจดจำแล้วก็ลิงก์ตาม user profile ซึ่งเราสามารถ create user profile ได้ในรถยนต์คันนี้นะช่องแอร์อยู่บริเวณโซนนี้ครับเป็นแบบแมนนวลเลือกปรับเอาอันนี้ไม่มีอะไรมากมายแล้วก็ตัวไฟเนี่ยรองรับการเปิดปิดไฟอัตโนมัติรองรับออโต้ไฮบีมได้ด้วยอยู่บริเวณโซนนี้ถ้าจะเปิดปิดไฟน่องไฟหน้าที่เป็นแบบไฟตัดหมอกหน้าหลังสามารถกดจากตรงนี้ง่ายๆต่ำลงมาตรงนี้อีกนิดนึงครับที่บริเวณขอบประตูส่วนนี้นะที่ผมแตะอยู่เนี่ยเราดึงขึ้นมานะครับแล้วกระโปรงด้านหน้าจะเปิดขึ้นมาได้ตรงนั้นครับจะมีพื้นที่เก็บสัมภาระที่เรียกว่าฟรังจุได้อีก62ลิตรเผื่อว่าใครจะใส่ของนะฮะทุรงทุเรียนอาหารทะเลอะไรต่างๆที่มันมีกลิ่นก็เอาไปไว้ตรงนั้นซะนะครับส่วนที่เหยียบพวกเบรกพวกคันเร่งเนี่ยจะเล่นเป็นลายสีดำแต่ไม่ใช่โลหะนะครับแล้วก็พื้นที่บริเวณส่วนนี้ค่อนข้างที่จะกว้างขวางแล้วพวงมาลัยอีกอย่างนึงครับมันจะมีตัว Pedal Shift อยู่บริเวณส่วนนี้ Pedal Shift จะมีซ้ายขวาซ้ายเป็นลบขวาเป็นบวก
ตัวนี้จะเอาไว้ปรับในเรื่องของระบบการรีเจเนเรตปรับได้3ระดับนะครับก็อยู่ที่เบากลางหนักอยู่ที่ว่าเราจะเลือกเอาคันนี้นะครับมีครูสคอนโทรลซึ่งจะเป็นก้านอยู่ตรงนี้สามารถล็อกความเร็วได้เฉยๆแต่ไม่มีระบบอะแดปทีฟครูสคอนโทรลอันนี้อาจจะต้องใช้งานอย่างระมัดระวังด้วยนะครับแล้วก็พวกวัสดุครับพวกนี้ก็เป็นบุนุ่มทั้งหมดนะครับด้านหน้าเนี่ยด้านข้างๆก็บุนุ่มนะครับจะมีโซนข้างล่างเฉยๆบริเวณที่เก็บของตรงนี้อาจจะเป็นพลาสติก PC นะฮะนอกนั้นก็จะใช้วัสดุดีแข็งด้านบนก็นุ่มนะครับเป็นผ้าที่บังแดดมีที่ใส่บัตรมีไฟตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับมาพร้อมระบบของการเปิดปิดม่านด้วยมีม่านเป็นเฉดบังแดดแล้วก็มีเปิดหลังคาซันรูฟได้ด้วยเนี่ยผมยกมือออกไปสามารถนี้ได้นะครับอยู่ที่ว่าใครชอบไม่ชอบนะฮะฝั่งคนนั่งก็จะมีไฟให้ได้เช่นเดียวกันครับแล้วก็มีกระจกนะครับแล้วก็พาดูอินโฟเทนเมนต์แบบเร็วๆอีกสักนิดนึงตัวนี้เป็นปุ่มเมนูโฮมแล้วก็เขาจะมี3ส่วนให้เลือกนะอันนี้คือปัดซ้ายสุดก็จะเป็นแสดง3ส่วนแบบนี้มีเชื่อมต่อกับมือถือมีเนวิเกตแล้วก็ตัวนี้จะเข้ามาเมนูการตั้งค่าต่างๆนะครับซึ่งก็มีอยู่ประมาณ8ถึง10เมนูนะครับอยู่บริเวณโซนนี้ที่จะให้ดูหลักๆตัวนี้ก็คือถ้าสมมติว่าเราจะตั้งค่าพวกตัวรถเข้ามาใน vehicle บริเวณโซนนี้นะครับแล้วก็จะปรับตั้งค่าข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นการชาร์จช่วงล่างดู vehicle data พวกแอร์พวกที่นั่งพวกการปรับแสงการปรับแสงตัวนี้ก็จะหมายถึงพวกแสงไฟทั้งไฟภายนอกไฟภายในแล้วคันนี้มีไฟแอมเบียนไลท์ให้ด้วยนะฮะเราสามารถปรับได้ว่าเราจะต้องการแบบไหนก็จะมีธีมให้ได้เลือกหรือว่าเราอยากจะเลือกสีอัตโนมัติก็ทำได้เช่นเดียวกันนะครับนอกจากนี้ก็จะมีพวกการตั้งค่า Diving Assistant Setting Service อะไรประมาณเนี้ยนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าทำงานร่วมกับตัวมัลติมีเดียคันนี้รองรับ Apple CarPlay ซึ่งตัวนี้ผมก็เชื่อมต่ออยู่รองรับ Android Auto ด้วยเป็นแบบไร้สายนะพอเราเชื่อมต่อเข้ามาเราก็จะสามารถใช้นี้ได้ซึ่งขนาดก็จะอย่างที่บอกครับไม่ได้ใหญ่มากประมาณ8นิ้วกว่าๆนะครับก็สามารถใช้งานฟังก์ชันนี้ได้อันนี้คือส่วนที่รู้สึกว่าทำให้รถคันนี้มีความทันสมัยเพราะว่าถ้าสมมุติว่าถ้าไปมองกับรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์อื่นอย่างเช่นพวกพรีเมียมนะยังรู้สึกว่าอันนี้ยังให้มาน้อยอยู่นะครับพวกระบบเนวิเกชันเองก็ยังรู้สึกว่าอ่ะโอเคพอใช้งานได้แหละแต่ว่าความเป็นยกตัวอย่างเช่นอย่างล่าสุดผมไปขับ Mini Cooper SE มาเงี้ยอันนั้นคือเราจะเห็นว่าการตกแต่งหรือว่าการอัปเกรดในแง่ของด้านซอฟต์แวร์เนี่ยฝั่งยุโรปของอีกแบรนด์เนี่ยคือเขาพยายามทำให้ดีมากขึ้นนะครับอันนี้ผมก็อาจเข้าใจอยู่ว่าอาจจะเป็นแนวรูปแบบเดิมถ้าหากว่าใครใช้ Audi อยู่ก็จะคุมธีมลักษณะแบบนี้อยู่นะฮะแต่ก็แค่เป็นความคิดเห็นเฉยๆว่าเราไปเจออะไรที่มันดีกว่านี้เข้ามานะครับอาจจะมีการพัฒนาในอนาคตสำหรับ Audi ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับโดยรวมเนี่ยหลักๆผมก็ใช้ส่วนใหญ่ก็ฟังก์ชันแค่นี่แหละไอ้ตัว Apple CarPlay ที่ให้มานั่นแหละครับอันนี้ก็คือเป็นระบบอินโฟเทนเมนต์มาให้นะครับแต่ว่าสิ่งที่ประทับใจเลยก็คือเรื่องของลำโพงครับระบบเครื่องเสียงของตัวเนี้ยเขาให้เกรดพรีเมียมมาคือใช้ D&O บอกเลยว่าเสียงนี่ฉ่ำๆมากเลยฮะเดี๋ยวผมมีตัวอย่างบางตอนให้ทุกคนได้ฟังกันว่าคุณภาพเสียงดีขนาดไหนครับส่วนเบาะหลังของคันนี้นะครับพื้นที่โดยสารต้องบอกแล้วว่ากว้างขวางจุใจนั่งได้สบายๆนะครับถ้าใครมีสมาชิกในครอบครัวแล้วต้องนั่งหลังกัน 2-3 คนเนี่ยก็ถือว่าโอเคเลยเบาะเป็น3ส่วนอย่างนี้นะครับแล้วมีที่วางแขนด้วยเขาจะซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับดึงมาอย่างนี้นิดนึงแล้วตรงนี้จะมีที่ใส่แก้วด้วย2อันนะครับมีที่ดันแก้วและมีที่ใส่ของตรงนี้ด้วยนะมีพวกผ้าสักหลาดเอาไว้เผื่อว่าจะวางมือถืออะไรต่างๆก็สามารถวางได้นะครับแล้วคราวนี้บริเวณคอนโซลกลางครับตรงนี้มีช่องแอร์
เปิดปิดปรับอุณหภูมิตรงนี้ได้นะฮะนอกจากนี้เขายังมีช่องแอร์อยู่บริเวณโซนนี้ด้วยนะครับกับมีที่แขวนเสื้อทั้ง2ฝั่งและข้างล่างครับจะมีตัวคอนโทรลให้เปิดปิดแอร์ด้านหลังก็ได้หรือว่าปรับอุณหภูมิก็ได้นะครับมี USB-C ด้านหลังที่สำหรับการชาร์จนะครับอย่างที่ผมแจ้งไปแล้วก็ตรงบริเวณโซนนี้นะครับก็นูนขึ้นมานิดนึงอาจจะไม่ได้สูงมากนะฮะแต่ก็มีความต่างอยู่ระดับประมาณเกือบ2ข้อนิ้วนะฮะก็นูนๆขึ้นนิดนึงนะครับมี ISOFIX มาให้ครับที่นั่งตรงนี้ที่พนักพิงศีรษะสามารถปรับระดับได้แล้วก็ที่ผมชื่นชอบก็คือเรื่องของความเป็นส่วนตัวคือม่านบริเวณโซนนี้นะครับดึงขึ้นมาแบบนี้ได้เลยนะฮะแล้วก็กันแสงขึ้นมาให้มีโฟมมีไฟให้ดูหลังคงหลังคาพาโนรามาได้นะฮะกันลูปได้เนี่ยมีที่โหนที่โหนจะมีให้ทั้ง4ตำแหน่งเลยนะทั้งคนขับคนนั่งอะไรเงี้ยให้มาหมดเลยมีพื้นที่เก็บของแต่ตัวนี้เป็นตะข่ายนะตะข่ายแล้วโซนนี้เป็นพลาสติกนะฮะก็น่าจะให้เป็นหนังมาสักนิดนึงนะผมรู้สึกว่าลดราคาประมาณระดับนี้แล้วนะครับการนั่งโพซิชันเป็นอย่างไรกันบ้างเท่าที่ผมรู้สึกนะก็เหลือพื้นที่ค่อนข้างเยอะน่าจะ3กำปั้นกว่าเลยทีเดียวนะครับถ้าหากว่าจะปรับให้เบาะของคนนั่งตัวเนี้ยไปหน้าสุดก็จะได้พื้นที่กว้างขวางเลยทีเดียวก็สามารถไขว่ห้างก็พอได้นะผมเป็นผู้ชายตัวไม่สูงมากนะครับ165แล้วก็เบาะเป็นอย่างไรความชันผมรู้สึกว่าคันเนี้ยค่อนข้างชันนะฮะค่อนข้างชันอยู่แล้วถ้าหากว่าเปรียบเทียบกับหลายๆคันที่ผมนั่งมาเนี่ยชั้นที่สุดผมจะเห็นเป็น EQS แต่พวก E-Class ที่เพิ่งรีวิวล่าสุดไปก็กำลังดีอันนี้ก็ชันกว่า E-Class ขึ้นมานิดนึงนะครับและตัวเบาะค่อนข้างยาวดูดิต้นขาของผมนะฮะเนี่ยติดตรงนี้เลยมาติดน่องตรงนี้ได้เลยนะครับถือว่ายาวแล้วก็มันทำให้เราไม่ต้องแบะขาก็นั่งได้สบายประมาณนี้เลยแล้วก็ความนุ่มถือว่ากำลังดีครับไม่ได้แข็งจ๋าจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้นุ่มจนรู้สึกว่าโอ้โหนี่คือนั่งโซฟาเลยประมาณนั้นนะครับโดยรวมถือว่าโอเคเลยสำหรับตัวนี้นะครับมาแชร์ประสบการณ์การขับขี่คันนี้กันครับ Audi Q8 e-tron 55 Quattro Black Edition feeling ถ้าถามผมคันนี้อยากเล่าเรื่องอะไรผมว่า Audi เป็นรถที่เน้นการขับขี่เป็นหลักเลยอย่างที่บอก performance ดีช่วงล่างดีเทคโนโลยีโดยเฉพาะเรื่องของการขับขี่มีมาให้นะครับแต่ว่าเทคโนโลยีอย่างพวกฝั่ง infotainment หรือระบบช่วยขับเนี่ยผมรู้สึกว่ายังให้มาไม่เยอะเท่าฝั่งของแบรนด์จีนในแบรนด์ใหม่ๆที่เกิดขึ้นมานะครับอย่างระบบความปลอดภัยที่ผมเล่าไปครูสันโทมีให้แต่ไม่มี Adaptive อันนี้ค่อนข้างที่จะผิดหวังนิดนึงเนี่ยถ้ามีมันคงจะดีในรถระดับประมาณนี้แต่สิ่งที่ประทับใจเลยบอกเลยคือระบบช่วงล่างไดนามิกการขับขี่โหมดที่มีให้เลือกว่ากันด้วยของช่วงล่างกันก่อนคันนี้มาพร้อมเทคโนโลยีถุงลมแบบ Adaptive ปรับตามโหมดการขับขี่ของเรากดDrive Select ตรงนี้ใช่ไหมครับนี่ Efficiency Comfort Auto Dynamic พวกนี้หรือ Individual ที่เราจะเซตก็ได้เขาก็จะปรับตามที่เราต้องการได้นะฮะทำให้มีความนุ่มเมื่อขับช้าขับสบายเนี่ยขับลงหลุมรอยตรงรอยต่อพวกเส้นแนวถนนที่เขาชะลอความเร็วก็ตามโดยรวมเท่าที่ลองมานะฮะถ้าปรับไป Dynamic ก็จะมีความตึงขึ้นแต่ไม่ได้รู้สึกว่าตึงจ๋าจนแบบสะท้านมาที่หลังเราขับออกมาจากกรุงเทพผ่านถนนพระราม2ช่วงนั้นก็จะมีทั้งถนนที่เป็นคลื่นเป็นร้อนไม่เรียบนะครับก็จะเห็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ของคันนี้ว่าโอ้ขับไปเรื่อยๆเฮ้ยมันสบายมันชิลดีนะครับไม่รู้สึกว่าเหนื่อยพอมาขับถนนคอนกรีตที่เป็นเส้นวิ่งลงใต้นะครับก็ให้เห็นประสิทธิภาพเช่นเดียวกันว่าเก็บได้ดีแล้วตัวบอดี้ของตัวรถนะครับคือถ้าเราปรับในโหมดคอมฟอร์ตโหมดเอฟฟิเชนซีอย่างเงี้ยมันก็จะมีความแบบโครงเคลงนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้ถือว่าแบบโครงจ๋าจนรู้สึกปวดหัวนะครับเพราะว่ามันมีระยะของการยุบการยืดที่ค่อนข้างเยอะกว่ามันจะไม่ตึงเท่ากับพวกไดนามิกแล้วการเข้าโค้งอะไรต่างๆนะครับ Audi ทำมาได้ดีอยู่แล้วและยิ่งเฉพาะระบบขับเคลื่อนแบบ4ล้อของเขาที่เรียกว่าระบบ Quattro เนี่ยซึ่งทำได้ดีนะครับ Audi ทำมาถือว่าโอเคเลยดังนั้นเนี่ยใครที่ชื่นชอบการขับขี่ปรับโหมดรีเจเนเรตการขับเองต่างๆแล้วก็ถ้าคนที่มาจากรถยนต์ ICE ล้วนๆหรือว่าน้ำมันล้วนๆเนี่ยผมว่าการปรับตัวคันนี้ไม่ค่อยเยอะเพราะว่ามีทั้งปุ่มสตาร์ท
การเข้าเกียร์อะไรต่างๆมีการปรับโหมดที่อยู่พวงมาลัยอะไรเงี้ยก็สามารถทำได้พวกปรับโหมด Pedal Shift ตรงนี้เนาะแล้วก็สิ่งที่ผมชื่นชอบอีกอย่างนึงก็คือคันเนี้ยในโหมดของที่เป็นออโต้ครับเนี่ยผมเลือกเป็นออโต้แบบนี้นะครับในออโต้มันดีอย่างตรงที่เวลาที่เราขับไปครับเขาจะมีระบบช่วยขับขี่นำทางเขาจะมีกล้องในการตรวจจับเนาะแล้วก็ดูว่ารถคันข้างหน้ามีไหมถ้าขับไปอ่ะเขาก็จะเบรกให้แต่ถ้าไม่มีรถคันข้างหน้าเขาก็จะปล่อยไหลอารมณ์คล้ายๆกับ BMW ที่เป็น Adaptive Decubilator คล้ายๆกับ Mercedes-Benz Mini Cooper อ่ะก็จะมีฟังก์ชันให้เหมือนกันซึ่งผมว่าอันนั้นน่ะดีมันทำให้เราขับไปอ่ะอยากจะปล่อยไหลโดยที่รถไม่กระตุกเพราะว่าตัว Regenerate ของเขาอ่ะมันไม่ได้ดึงแต่ถ้าสมมติว่ามีรถข้างหน้าเขาค่อยเบรกให้อันนี้ถือว่าโอเคครับแต่ในโหมดอื่นๆก็เน้นสไตล์รถยนต์น้ำมันมากกว่าแต่ถ้าหากว่าเราอยากจะให้มันน่วงในช่วงเราขับเร็วบ้างหรือว่าขับในเมืองแล้วอยากจะให้เขาเบรกให้เวลาที่เราถอนคันเร่งเราก็สามารถปรับตัวนี้ได้นะครับมาในเรื่องของการเก็บเสียงครับผมรู้สึกว่าคันนี้เก็บเสียงได้ค่อนข้างดีแม้ว่ากระจกของเขาครับเดี๋ยวเปิดให้ดูเนี่ยนี่เป็นกระจก1ชั้นแต่หนานะอาจจะได้ยินเสียงข้างนอกนะฮะแต่พอปิดเข้ามาอย่างนี้ปุ๊บครับคือผมถ่ายงานกับน้องๆนะน้องๆสั่งให้ผมว่าเอ้ยทำนั้นทำนี้ให้พี่แต่ว่าแบบผมปิดกระจกไงได้ยินไหมไม่ได้ยินเห็นแต่ปากเห็นแต่ปากบอกเดี๋ยวทำนี้ก่อนครับอะไรเงี้ยก็เลยเดาปากเอาแต่ว่าเสียงข้างนอกไม่ค่อยได้ยินนะถือว่าการเก็บเสียงทำได้ค่อนข้างดีในตัวนี้โพสิชันการขับการนั่งเป็นอย่างไรบ้างตัวนี้มันดีตรงที่ตัวเบาะของเขาไม่ได้นุ่มเกินไปไม่ได้แข็งเกินไปสภาพกำลังดีแล้วก็ตัวนี้ครับมันจะมีที่ยื่นออกมาให้รองรับต้นขาของเราด้วยเผื่อใครขายาวก็ยืดออกไปเผื่อใครขาสั้นแบบผมนะฮะก็หดเข้ามาได้ปรับความสูงความต่ำได้เมมโมรี่ซีททำได้ครับแล้วก็จะมีฟังก์ชันพวกเปิดหลังคาเปิดม่านซันรูฟก็สู้กับแดดกับฝนได้นะครับแล้วก็เรื่องของความสนุกสนานความบันเทิงภายในอ่ะโอเคแม้ว่าระบบอินโฟเทนเมนต์ไม่ได้มีพวกแอปพลิเคชันอย่าง Spotify อื่นๆเพิ่มมาให้ Netflix อะไรเงี้ยจะอาจจะไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาแต่ก็โอเคมีฟังก์ชันพื้นฐานที่อย่างน้อยรองรับ Apple CarPlay Android Auto แบบไร้สายทำให้เราฟังเพลงจากพวกนั้นได้แล้วก็ลำโพงที่ให้มาถือว่าทำได้ดีครับเพราะว่าให้ B&O มาคุณภาพเสียงถือว่าเยี่ยมเลยที่เราพาทุกคนได้ชมกันนะครับส่วนความรู้สึกบริเวณด้านหลังเป็นยังไงบ้างตอนที่ผมได้ไปลองนั่งแล้วก็เป็นผู้โดยสารนะครับก็ถือว่าทำได้ดีครับชื่นชอบเรื่องของม่านด้วยเพิ่มความเป็นส่วนตัวเพิ่ม privacy ให้กับเรานะฮะเวลาเดินทางไกลๆเผื่อแสงมาด้านหลังแล้วก็เปิดม่านค้างเอาไว้ส่วนเรื่องของความโครงความนุ่มอะไรเงี้ยก็แน่นอนคันนี้เป็นรถครอบครัวที่จัดได้ว่าสบายเลยในการขับการนั่งคนขับก็ขับสนุกครับคนนั่งก็ไม่เวียนหัวแล้วก็ไม่เต้นนะหมายถึงตัวเต้นอ่ะเวลาที่เราลงหลุมอะไรแรงๆหรือรอยต่อถนนขรุขระเนี่ยค่อนข้างซับได้ดีด้วยความที่เขาเป็นถุงลมด้วยนะครับแล้วก็เขามีโหมดอย่างเช่นพวกโหมดออฟโรดเนี่ยถ้าหากว่าเราขับลงไปในพื้นที่ที่แบบสูงๆชันๆหน่อยความต่างของถนนเยอะๆหน่อยเราสามารถเลือกเป็นโหมดออฟโรดหรือเราสั่งยกถุงลมให้เขาสูงขึ้นด้วยก็ได้อันนี้ก็ตอบโจทย์ได้ค่อนข้างเยอะครับเสริมเรื่องของระบบความปลอดภัยของคันนี้นะครับมีกล้องรอบคันมาให้แบบ360องศาสามารถดูได้ช่วยจอดได้เวลาที่เราปาร์กิ้งอะไรต่างๆนะครับกดตรงนี้ก็ได้ครับหรือว่าเวลาที่เราเข้าเกียร์นะครับเขาก็จะเปิดออกมาให้พอเข้าเกียร์ถอยหลังมี Blind Spot Warning มาให้ครับมีแจ้งเตือนด้วยเวลาการถอยออกมาก็มีให้เช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็เรื่องของอันนี้ครับเขาจะมีการเรียกว่า Predict แล้วกันว่าถ้าหากว่าเกิดอุบัติเหตุหรือว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุพวกระบบเข็มขัดนิรภัยตัวนี้ครับเขาจะทำการรั้งเราเอาไว้ก่อนคือปกติถ้าสมมติว่าเราเดินขึ้นมาคันนี้แล้วก็ใส่เข็มขัดนิรภัยแล้วสตาร์ทรถขึ้นเข็มขัดเขาจะดึงเข้าไปเองเพื่อให้กระชับอันนี้เราเคยเห็นในรถยนต์ยุโรปของผมเคยขับ BMW Series 5เนาะก็มีฟังก์ชันนี้มาให้เหมือนกันมันก็จะช่วยกระชับตรงนี้ด้วยตรงนี้แหละเขาจะเอามาประกอบกับทั้งเรื่องความเร็วการเบรกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็การวิเคราะห์ข้างหน้าด้วยก็จะทำให้เรารู้สึกมีความปลอดภัยมากขึ้นหรือลดความสูญเสียถ้าหากว่าเราเกิดอุบัติเหตุขึ้นนะครับอันนี้เป็นในเรื่องของความปลอดภัยที่ทาง Audi คันนี้เขาให้มานะครับแล้วก็มีตัวนี้เลยครับถ้าเผื่อใครถามว่าเรื่องของระบบแอร์เป็นอย่างไรบ้าง
เย็นไหมคันนี้ถือว่าเย็นนะครับควบคุมก็สามารถทำได้ง่ายๆเป็นแอร์แยกซ้ายขวาก็ได้อุณหภูมิก็ปรับสักประมาณ22-23เนี่ยก็ถือว่าช่วยได้ค่อนข้างดีมันมีม่านตรงนี้มาให้ด้วยครับก็จะช่วยลดความร้อนตรงจุดนี้ด้วยนะฮะด้านหลังเองเขาสามารถที่จะจัดการว่าแบบอยากจะเร่งความเร็วเร่งความแรงอะไรเงี้ยก็ได้เช่นเดียวกันต่อมาเรื่องของทัศนวิสัยในการขับขี่ทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนนะครับกลางวันเองแน่นอนด้วยความเป็นที่รถยนต์ SUV เบาะสามารถปรับสูงได้ใครที่ตัวเล็กแบบผมก็สามารถปรับเบาะซึ่งพอปรับอย่างเงี้ยผมก็เหลือประมาณ1กำปั้นนิดๆเลยนะกว่าที่จะหัวชิดมันทำให้เราเห็นทัศนวิสัยในการขับขี่ที่ด้านหน้าอย่างชัดเจนครับมีกล้องนะฮะรอบคันที่ช่วยบอกมีกระจกด้วยก็เห็นได้ชัดเจนส่วนกระจกนะครับเราจะปรับอยู่บริเวณโซนนี้จะเป็นแบบแมนนวลนะเราจะหมุนซ้ายขวาแล้วก็ค่อยปรับแบบจอยสติ๊กก็สามารถทำได้ส่วนไฟครับในตอนกลางคืนเดี๋ยวผมจะขึ้นอินเสิร์ตไว้ให้ดูโดยเฉพาะความสว่างมีคนถามว่าความสว่างจะเป็นยังไงถ้าขับทางตอนกลางคืนทางมืดอันนี้ผมให้ดูเลยตอนมืดมืดมืดมากจนแบบข้างทางคือไม่มีอะไรเลยก็ถือว่าทำได้ดีครับแต่ตัวเนี้ยฟิล์มคันเนี้ยติดมามืดไปสักนิดนึงแต่ถ้าพอเรามองออกไปข้างนอกครับก็มีความสว่างชัดเจนทำให้เราขับรถได้อย่างปลอดภัยเป็น LED เปิดปิดอัตโนมัติตั้งค่าไฟสูงไฟต่ำอัตโนมัติได้แต่ไม่มีเมทริก LED แล้วก็ไม่ได้ปรับเลี้ยวตามวงล้อนะครับส่วนไฟด้านหลังก็ดูสวยงามนะครับภายในมีไฟลูกเล่นให้ไหมมีเช่นเดียวกันเพราะว่ามีไฟแอมเบียนไลท์ที่จะอยู่บริเวณโซนนี้ครับหลายๆโซนสามารถปรับตั้งค่าได้ในตัวนี้ได้เลยแล้วก็ข้างนอกนะจะมีพวกไฟเวลคัมด้วยและตอนที่เราเข้ามาภายในสมมุติว่าเราเปิดรถเข้ามาเสร็จปุ๊บเรากดสตาร์ทเนี่ยเขาก็จะมีการแสดงพวกไฟตัวนั้นออกมาด้วยมีทั้งไฟมีทั้งเสียงออกมาทำให้เรารู้สึกว่าโอเคได้รับการต้อนรับจากระบบที่เขานี่มีให้ก็ดูเก๋เท่ไปอีกแบบครับอีกอย่างนึงนะฮะที่ผมอยากจะพาทุกคนดูในตัวคันนี้เนี่ยคือระบบตัวทัชสกรีนของเขานะครับอย่างที่เล่าไปในช่วงอินโฟเทนเมนต์ว่าเขามาพร้อมระบบแฮปติกด้วยอันนี้ก็จะช่วยให้เราแบบว่ามั่นใจว่าเวลาที่เราจะสัมผัสเข้าไปเนี่ยเหมือนเรารู้สึกตัวว่าอ่ะฉันกดแล้วเพราะบางทีเราแตะไปไม่ได้ตั้งใจอะไรเงี้ยแล้วมันก็วิ่งไปแต่นี้เราจะต้องกดเข้าไปหรือเพิ่มแรงกดนะเพื่อที่จะให้เมคชัวร์ว่าเรากดเข้าไปจริงๆแล้วก็พอมาในโหมดนี้ครับเดี๋ยวผมอยากให้ดูตรงนี้ที่เมนูที่ชื่อว่า setting นะครับแล้วก็มาตรงที่ display and brightnessนะครับแล้วก็ Audi Virtual Cockpit อย่างที่บอกครับเขาเน้นให้ความสำคัญกับคนขับแล้วก็เขาอยากจะแสดงข้อมูลอะไรต่างๆนะเผื่อคนที่ชื่นชอบความเร็วอะไรอย่างเงี้ยหรืออยากจะดูข้อมูลต่างๆก็ให้ดูตรงนี้คือจะมีหน้าต่างทั้งแบบคลาสสิกเนาะคลาสสิกก็จะแสดงแบบพวกเรือนไม้อะไรต่างๆนะครับเป็นไม้2อันวงกลมนะฮะซ้ายขวาบอกระยะข้อมูลอะไรเยอะแยะมากมายเลยเลือกได้หรือจะตั้งค่าคอนฟิกได้แล้วแต่เราเนาะว่าอยากจะเอาอะไรยังไงประมาณเนี้ยแล้วก็ตรงกลางนะครับก็จะเป็นสปอร์ตจริงๆมันก็จะคล้ายๆกับตัวคลาสสิกนี่แหละแต่ว่าก็จะมีสีที่เปลี่ยนไปก็จะดูออกแนวสปอร์ตมากขึ้นมีพละกำลังกี่เปอร์เซ็นต์ที่ขับไปอัตราการบริโภคพลังงานเป็นยังไงนะฮะแล้วก็มีความเร็วนะอยู่บริเวณด้านขวาด้วยแล้วสุดท้ายครับเป็นหน้าจอของ e-tron นะครับก็จะบอกว่าเนี่ยเป็นรถยนต์สไตล์รถยนต์ไฟฟ้าแบบรูปแบบใหม่นะก็จะเอาข้อมูลเดือนใหม่มาอยู่ตรงกลางความเร็วเรนจ์ที่เหลืออัตราการบริโภคพลังงานเป็นไงสามารถกดเปลี่ยนวิวตัวนี้ได้ด้วยเพราะว่าจะสามารถปรับให้พวก assist พวกเลนส์อะไรต่างๆมาให้ขึ้นอยู่บริเวณโซนนี้นะครับนี่ก็จะเป็นข้อมูลเผื่อว่าใครชื่นชอบอยากจะดูซึ่งมันก็ให้ดีเทลที่ค่อนข้างรายละเอียดผมก็เลยสงสัยนะตัวนี้ให้จอมาค่อนข้างใหญ่ 12.3 นิ้วก็ประโยชน์ก็คงเป็นส่วนนี้นี่เองนะครับส่วนคันนี้อย่างที่เล่าไปในก่อนหน้านั้นพละกำลัง408แรงม้าสูงสุดเมื่อใช้ boost mode ก็ให้เราใช้ตัวนี้ครับหลังจากที่เราเข้าเกียร์ดีเนาะแล้วเรากดลงมาอีกทีนึงมันก็จะกลายจากธรรมดากลายเป็น boost แล้วก็จะเพิ่มขึ้นไปนะครับ boost ก็จะกลายเป็น408แรงม้านะอัตราเร่ง0ถึง100ก็จะสั้นลงนะครับจากเดิมถ้าเราไม่ใส่ boost เนี่ยจะอยู่ที่ 6.5ส่วนถ้าใส่บูสต์แล้วจะเป็น 5.6 วินาทีนะครับท็อปสปีด200กิโลเมตรต่อชั่วโมงคราวนี้เรื่องของการบริโภคพลังงานเกริ่นให้ฟังคร่าวๆก่อนหน้านั้นที่บอกว่าเฉลี่ยที่ผมขับได้อยู่ประมาณ21นะ22ถึงราวๆ24ราวๆเนี่ยตรงนั้นต้องบอกก่อนเลยว่ามันเป็นการขับระยะทางไกลเราขับมากว่า200กว่ากิโลเมตรนะครับจากกรุงเทพมหานครวิ่งมาเรื่อยๆมาจนถึงประจวบคีรีขันธ์มาจนถึงปราณบุรีที่ตรงนี้นะครับก็เลยจะเห็นอัตราการบริโภคพลังงานที่ค่อนข้างต่ำแต่ถ้าสมมุติว่าเราขับในเมืองมันจะมีการบริโภคพลังงานที่สูงกว่านั้นนะครับดังนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าอยู่ที่การขับขี่ของเราอยู่ที่การเลือกโหมดการขับขี่ของเรานะครับ
แล้วก็ระยะ WLTP ของเขาก็เซตไว้อยู่ที่520กิโลเมตรตามมาตรฐานตัวนั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่การขับเลยนะครับก็บอกเอาไว้ถามว่าคันนี้ถ้าเทียบกับคันใหญ่ๆหรอผมว่าก็ไปสูสีกับพวก iX อะ iX ของ BMW อะไรเงี้ยก็จะกินประมาณนั้นถ้าหากเทียบอีกคันนึงก็ได้อะElectra แต่ Electra มันคันใหญ่เนาะก็จะน้องๆ Electra ในการบริโภคพลังงานก็อยู่ระดับประมาณ20อ่ะหลัก20มีให้เห็นอย่าเอาไปเปรียบเทียบกับพวก Tesla Model Y อย่าไปเปรียบเทียบกับพวกเสี่ยวเผิงอะไรอย่างงี้นะพวก X เผิงเนี่ยพวกนั้นน่ะก็จะกินพลังงานที่ต่ำกว่าแต่รถเขาจะเล็กกว่าน้ำหนักก็จะเบากว่าคุณภาพของฝั่งของรถยนต์ฝั่งยุโรปอ่ะผมเห็นคาแรคเตอร์เป็นแบบนี้แหละเหมือน BMW ตอนแรกๆเลยตั้งแต่ขับ iX3 มาแล้วโอ้ก็ซัดก็ไม่เบาเหมือนกันนะ i5 มาด้วย iX เข้ามาด้วยอะไรเงี้ยมาฝั่งของพวก Lotus อะไรเงี้ยก็ด้วยนะครับก็เล่าให้ฟังกันว่าอัตราการบริโภคพลังงานเฉลี่ยก็จะอยู่ราวๆนี้ครับดังนั้นเนี่ยการขับไปเรื่อยๆถ้าสมมุติว่าเราขับมาเนาะแล้วมันจะมีสมมุติเนี่ยแบตใกล้จะหมดละมันจะมีโหมดที่ชื่อว่า Range Mode คือเราสามารถเลือกก็ได้มันจะทำการรีดก็คือ Optimize พลังงานที่เหลือให้มันใช้ระยะทางได้มากที่สุดนะครับก็อาจจะปิดพวก Air Condition หรือปรับปรุงอะไรต่างๆนะครับลดพละกำลังเพื่อให้เราได้ระยะทางเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะไปให้ถึงสถานีชาร์จเผื่อว่าเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นนะครับและนี่นะครับก็เป็นทั้งหมดจากประสบการณ์ที่พวกเราได้ลองขับขี่เจ้าคันนี้ครับ Audi Q8 e-tron 55 Quattro Black Edition เป็นยังไงกันบ้างครับกับข้อมูลที่พวกเราได้รวบรวมแล้วก็ถ่ายทอดไปชื่นชอบเลยนะครับหลายๆจุดโดยเฉพาะเรื่องของช่วงล่าง handling มีความนุ่มนวลมากนะครับเรื่องของช่วงล่างเนี่ยปรับสูงปรับต่ำได้นะครับการเก็บเสียงได้ค่อนข้างดีนะครับใครที่ชื่นชอบการขับขี่แนวสไตล์ครอบครัวด้วยอยากจะซิ่งก็ได้แต่อาจจะซิ่งแบบกำลังดีครับไม่ได้รู้สึกว่าต้องหวือหวาอะไรขนาดนั้นแต่ถ้าหากว่าอยากจะเร่งแซงกดบูสต์ขึ้นมา400ม้าก็พร้อมที่จะทำงานนะครับสำหรับราคานะครับ Audi Q8 e-tron เนี่ยจะมีให้เลือกทั้งหมดถึง4รุ่นเลยราคาจะเริ่มต้นอยู่ที่ 3.99 ล้านบาทครับแต่ในรุ่นที่พวกเรารีวิวอยู่คือ Q8 e-tron 55 Quattro Black Edition ราคาจะอยู่ที่ 4.85 ล้านนะครับและตัวรถนะครับมาพร้อมการรับประกัน5ปีหรือว่า 150,000 กิโลเมตรส่วนพวกระบบไฟฟ้ามอเตอร์ต่างๆนะครับจะรับประกันอยู่ที่8ปีหรือ 160,000 กิโลเมตรและยังมาพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินครับ Roadside Assistant 24ชั่วโมงนาน5ปีด้วยครับหากใครต้องการอยากจะทราบข้อมูลเพิ่มเติมครับหรือว่าในคลิปนี้ผมอาจจะอธิบายไม่หมดทิ้งคำถามไว้ที่ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวผมมาตอบคำถามเหล่านั้นให้คันนี้มีให้เลือกทั้งหมดถึง4รุ่นเลยถ้าหากว่าใครอยากจะเป็นเจ้าของนะครับก็สามารถติดต่อที่ Audi Thailand ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งช่องทางการติดต่อต่างๆพวกเบอร์โทรพวกคอนแทคอะไรต่างๆไว้ที่ในใต้คลิปนี้นะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คงฝากไว้เพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามที่ช่อง iMode Official ของพวกเราด้วยนะครับเดี๋ยวรอบหน้าอาจจะมีรุ่นใหม่ๆของ Audi หรือว่ายี่ห้ออื่นๆมารีวิวให้ทุกคนได้ชมกันทั้งรถยนต์ไฟฟ้ารถยนต์ไฮบริดนะครับต้องบอกเลยว่ามีอะไรให้ได้ชมกันอีกเยอะแยะอย่างแน่นอนครับในคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมต้องไปขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ